ประเทศไทยภาคพื้นอเมริกาภาคพื้นยุโรปภาคพื้นแอฟริกาภาคพื้นตะวันออกกลางภาคพื้นเอเชียภาคพื้นโอเชียเนียไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกกฐิน131วัดสาขาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกประจำปีพุทธศักราช2556กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีที่เคารพยิ่งกับผมพระพิชิตธิตชโยพระพรรษา15หนึ่งโดยมีดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะทอดกฐิน131วัดทั่วโลกเพื่อเอาบุญใหญ่กับพระลูกๆศูนย์สาขาทั่วโลกเมื่อตัวผมเองได้รับทราบข่าวโครงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านได้มีดำริโดยตัวกับผมเองก็มีความปลื้มปิติปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งถามว่าทำไมถึงมีความปลื้มปิติปราบปลื้มใจประการแรกเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยได้มีความเมตตาเปิดโอกาสให้ตัวกับผมและก็พระลูกๆเนี่ยได้มาทำหน้าที่สร้างบารมีในต่างแดนซึ่งเป็นที่ห่างไกลความเจริญแล้วก็ความศรัทธาในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นอย่างยิ่งโดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ส่งทั้งพระลูกชายอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆและหลวงพ่อเองก็ได้เข้าใจในเรื่องของการที่อยู่ต่างแดนเนี่ยต้องดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่หรือแม้แต่การสร้างวัดในต่างประเทศให้ได้เพื่อที่จะปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนั้นเป็นเรื่องที่กระทำได้อย่างยากทีเดียวประการที่สองก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตานะทราบว่าลูกๆในต่างประเทศเนี่ยในต่างแดนเนี่ยเหมือนกับนักรบแห่งกองทัพธรรมเนี่ยที่ได้ไปออกรบประกาศพระศาสนาอยู่ในดินแดนต่างประเทศหรือว่าปัจจันต์ประเทศในที่ที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีความห่วงใยนะช่วยส่งเสบียงเพื่อให้ลูกๆเนี่ยมีกำลังใจในการสร้างบารมีได้ดียิ่งขึ้นซึ่งขึ้นชื่อว่าพระพ่อเป็นห่วงเป็นใยปรารถนาที่จะดูแลแล้วก็สนับสนุนให้ลูกๆเนี่ยอยู่ได้อย่างมีกำลังอกกำลังใจประการที่3ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยมีความกรุณาในยามที่ลูกๆเนี่ยท้อแท้หรือว่าหมดกำลังใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังเป็นขวัญและกำลังใจอย่างดีเยี่ยมตลอดต่อเนื่องเป็นทั้งต้นบุญแล้วก็ต้นแบบที่ดีเสมอมาซึ่งหาผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยเปรียบเสมอเหมือนไม่ได้และพระพ่อเองก็ไม่เคยที่จะปล่อยให้ลูกๆเนี่ยนะโดดเดี่ยวเดียวดายเลยประการที่4ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยมีมุทิตาจิตอย่างสูงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยทั้งผลักดันส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเมื่อลูกๆเองเนี่ยได้ไปทำหน้าที่ก็ยินดีในความสำเร็จทุกๆความสำเร็จของลูกๆเสมอมาประการที่5ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยมีอุเบกขาหลวงพ่อทั้งชี้แนะนำแล้วก็แนวทางเพื่อให้ลูกๆได้สร้างบารมีให้เป็นพระแท้ให้เป็นพระที่โลกต้องการ
แล้วก็เป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกลำดับสุดท้ายนี้ตัวกับผมเองก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทพยานมหามุนีด้วยความเคารพรักยิ่งในความที่ท่านมีเมตตาให้กำลังอกกำลังใจและก็สนับสนุนมีโครงการทอดกฐิน131วัดทั่วโลกซึ่งเปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์จักรพรรดิต้นทุนที่จะปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ยในต่างแดนให้เจริญรุ่งเรืองงอกงามได้อย่างดีฉะนั้นสำหรับผู้ที่มีบุญทุกท่านผู้ใดที่ปรารถนาที่จะร่วมบุญสถาปนาวัด131วัดทั่วโลกก็ขอเรียนเชิญมาร่วมบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหรือพระเทพยานมหามุนีร่วมกันตัวกับผมก็ขอกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งครับกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงครับเนื่องในโอกาสเทศกาลออกพรรษาซึ่งผ่านมากว่า20วันแล้วและในช่วงนี้อยู่ในเทศกาลทอดกฐินสามัคคีซึ่งแต่ละวัดในพระพุทธศาสนาก็จะจัดให้มีเทศกาลทอดกฐินประจำปีซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของแต่ละวัดซึ่งการทอดกฐินสามัคคีนั้นเนี่ยมีความพิเศษถือว่าเป็นบุญที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่นเนื่องจากเป็นบุญที่มีข้อจำกัดในหลายๆด้านอาทิเช่นต้องทำในเวลา1เดือนหลังจากออกพรรษาเท่านั้นอีกทั้งยังมีข้อจำกัดอีกหลายประการที่สำคัญเลยการทอดกฐินยังเป็นสังฆทานกล่าวคือเป็นทานที่ถวายแด่คณะสงฆ์โดยไม่ได้จำเพาะเจาะจงพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเพราะฉะนั้นการทอดกฐินจึงมีอานิสงส์แห่งบุญอย่างมากมายมหาศาลด้วยเหตุนี้เมื่อถึงเทศกาลทอดกฐินพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างพากันไปทอดกฐินสามัคคีตามวัดต่างๆจนกลายเป็นประเพณีของชาวพุทธอันดีงามสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากนี้ยังเป็นการสั่งสมบุญใหญ่ให้แก่ตนเองและการทอดกฐินนี้ยังเป็นการสร้างความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นให้แก่พระพุทธศาสนาอย่างดียิ่งอีกด้วยและในปีนี้ถือว่าเป็นวาระอันเป็นมงคลอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้มีดำริที่จะทอดถวายกฐินสามัคคีให้กับวัดศูนย์สาขาต่างๆของวัดพระธรรมกายซึ่งในปัจจุบันนี้มีทั้งหมดถึง131ศูนย์สาขาทั่วโลกซึ่งกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆแล้วก็ในศูนย์สาขาต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วโลกนี้ก็ได้น้อมนำมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์หรือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกนี้ก็ได้น้อมนำมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงปู่และคุณยายมาปฏิบัติซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
และคุณยายอาจารย์ท่านมีดำริที่จะขยายวิชาธรรมกายขยายสันติสุขไปยังชาวโลกให้ชาวโลกได้พบสันติสุขภายในจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นศูนย์ต่างศูนย์สาขาต่างๆในทั่วโลกเกิดขึ้นเพื่อน้อมรับมโนปณิธานนี้มาประพฤติปฏิบัติเพื่อขยายสันติสุขไปสู่ชาวโลกตามมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์และในปัจจุบันนี้เนี่ยศูนย์สาขาต่างๆก็เกิดขึ้นและก็จะดำเนินไปเรื่อยๆในปัจจุบันนี้มี131ศูนย์สาขาแต่ก็ยังจะไม่หยุดอยู่แค่นี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกเพื่อสนองงานของมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่สันติสุขไปยังชาวโลกอย่างแท้จริงและพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีความปรารถนาดีที่จะให้กำลังใจให้กับทีมงานที่สนองงานอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกท่านจึงได้ดำริที่จะทอดถวายกฐินแด่ศูนย์สาขาต่างๆทั้ง131ศูนย์สาขาทั่วโลกในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นความกรุณาเป็นความเมตตาของพระเดชคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งซึ่งในการทอดถวายในครั้งนี้นี่ ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายทั่วโลกก็สามารถที่จะมาร่วมอบุญใหญ่ในครั้งนี้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเพราะว่าการทอดกฐินนั้นเป็นเรื่องยากเพราะปีหนึ่งก็จะทอดได้ครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ลูกพระธรรมทั่วโลกได้ตกจากบุญนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสแห่งบุญใหญ่นี้มาถึงด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็อยากจะให้พวกเราทุกๆคนรีบชิงช่วงและช่วงจริงจังหวะโอกาสที่ดีนี้ไว้เพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านได้มีดำริด้วยมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของท่านที่จะขยายสันติสุขไปยังชาวโลกท่านได้ให้ความสำคัญในงานของพระพุทธศาสนาในทุกๆด้านแม้กระทั่งในเมืองไทยท่านมีดำริที่จะไม่ให้มีวัดร้างเกิดขึ้นเลยวัดที่เคยร้างก็จะได้รับการพัฒนาให้เป็นวัดรุ่งแล้วก็ท่านยังมีดำริที่จะให้ทุกๆวัดไม่ปราศจากการทอดกฐินเลยเพราะฉะนั้นโครงการต่างๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านดำริให้เกิดขึ้นอย่างเช่นโครงการกฐินสำริดซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนลูกหลานได้มีโอกาสเป็นประธานกฐินสำริดซึ่งทอดยังวัดต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเป็นการฝึกฝนอบรมคุณธรรมได้อย่างดียิ่งแล้วก็เด็กๆ เยาวชนเหล่านี้เนี่ยก็จะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นเรี่ยวแรงเป็นกำลังเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นการปลูกฝังคุณธรรมอันดียิ่งให้แก่เยาวชนอันนี้ก็เป็นงานอันสำคัญอันหนึ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราได้ดำเนินการในทุกๆปีและในปีนี้เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านยังมีดำริที่จะทอดกฐินสามัคคีไปยังศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกซึ่งในศูนย์สาขาต่างๆทั่วโลกทั้ง131วัดเนี่ยก็ได้น้อมนำมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์โดยดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นหลักใจหลักชัยของพวกเราในการขยายสันติสุขไปสู่ชาวโลกและในครั้งนี้เนี่ยการทอดกฐินสามัคคี131วัดในครั้งนี้ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งของลูกพระธรรมทั่วโลกที่จะได้มาอาบุญใหญ่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและยังเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกของลูกๆทีมงานในภูมิภาคต่างๆ
ในศูนย์สาขาทั่วโลกกระผมต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงมาอีกครั้งหนึ่งครับกราบขอบพระคุณครับกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพยิ่งกระผมในนามตัวแทนหมู่คณะลูกๆทั้งพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในทวีปยุโรปโดยในทวีปยุโรปมีทั้งหมด23วัดใน10ประเทศประกอบด้วยประเทศเยอรมนี7วัดคือวัดพระธรรมกายบาวาเรียวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตวัดพระธรรมกายชวัตสวานวัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพุทธไฮบรอนวัดพุทธฮัมบูร์กวัดพุทธนอร์ไรเวสฟาเลนประเทศอังกฤษ3วัดคือวัดพระธรรมกายลอนดอนวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศฝรั่งเศส3วัดคือวัดพระธรรมกายปารีสวัดพุทธบอกโดวัดพุทธตูลูสประเทศเดนมาร์ก2วัดคือวัดพระธรรมกายเดนมาร์กวัดพระธรรมกายคอสัวลุสโกประเทศสวีเดน2วัดคือวัดพระธรรมกายบูโรสวัดพุทธสต็อกโฮมประเทศออสเตรีย2วัดคือวัดพุทธออสเตรียวัดพุทธเวียนนาประเทศเบลเยียม1วัดคือวัดพระธรรมกายเบเนลักประเทศสวิตเซอร์แลนด์1วัดคือวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศอิตาลี1วัดคือวัดพระธรรมกายอิตาลีประเทศนอร์เวย์1วัดคือวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ลูกๆทั้ง23วัดขอกราบแทบเท้าขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จัดให้มีบุญพิเศษคือกฐิน131วัดทุกศูนย์สาขาทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศแสงอาทิตย์ในยามเช้าของเหมันตฤดูที่ให้ทั้งความอบอุ่นและแสงสว่างแก่ชาวโลกชั้นใดความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มีต่อลูกๆทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศทุกศูนย์สาขาก็เฉกเช่นกันนำทั้งความอบอุ่นในจิตใจและเป็นประหนึ่งแสงสว่างนำทางให้มีกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายให้สว่างไสวไปทั่วโลกและทวีปยุโรปเองนั้นก็ขอกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อและก็จะตั้งใจตอบแทนในความเมตตาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีให้อย่างสม่ำเสมอด้วยการช่วยกันทำทวีปยุโรปให้สว่างไสวด้วยแสงแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและให้สว่างไสวด้วยวิชาธรรมกายสุดท้ายนี้ลูกๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในทวีปยุโรปทุกรูปทุกท่านขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อและขอกราบถวายพรให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เป็นหลักใจอยู่เป็นหลักชัยให้ลูกๆทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศตลอดไปตราบนานเท่านานขอกราบแทบเท้าถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างยิ่งมาณโอกาสนี้ประเทศไทยภาคพื้นอเมริกาภาคพื้นยุโรปภาคพื้นแอฟริกาภาคพื้นตะวันออกกลางภาคพื้นเอเชียภาคพื้นโอเชียเนียไม่ว่าจะอยู่แผ่นดินไหนก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลกกฐิน131วัดสาขาทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกประจำปีพุทธศักราช2556สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-831-1000หรือผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด